fancy your voice สวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันพุธนะครับเจอกันเจอลิงครับในรายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบทุกวันพุธนะครับสร้างเสียงร้องกันก่อนนอนแน่นอนนะครับมาดูว่าใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนรูปแบบรายการไปมีแต่คนฮือฮาโอ้โหชอบนี่รายการเรามีโชว์เต็มไปหมดเลยนะโชว์เยอะขนาดนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าคืนกำไรให้คนดูคืนกำไรสนุกกันแน่นอนนะครับมาดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับแก๊งนักสืบ5คนพร้อมอยู่แล้วปรบมือเย้คุณโตศักดิ์สิทธิ์นะครับครูอ้วนพี่เบกกี้นิกกี้และไอ้อภิสดาคุณโตครับวันนี้มาเป็นนักสืบครับนะครับครั้งแรกเลยเคยมาเป็นซุปตาเคยมาแล้วครับเป็นนักสืบวันนี้รู้สึกไงบ้างโอ้วันนี้ก็จะเอาประสบการณ์จากการโดนสืบเพราะว่านักข่าวตามสืบเราเรื่องเราเยอะเรื่องเราเยอะพี่สืบจะเข้าเรื่องเลยเหรอครับเพิ่งเริ่มรายการเองแต่ว่าวันนี้คุณโตมาเป็นนักสืบครั้งแรกเหรอคะครับผมเป็กดีใจมากค่ะที่เป็กได้เปิดซิงคุณโตค่ะมาซิงรายการนักสืบแล้วการที่เป็กนั่งตรงนี้ไม่ได้มั่วซั่วนะคะทีมงานจัดให้เป็กนั่งคุณโตเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคนดีผีคุ้มค่ะอยากเจอตัวจริงอยากเจอตัวจริงมานานแล้วถ้าซื้อประตูเนี่ยลดราคาเท่าได้เท่าไหร่คะนักสืบอร่อยนักสืบพร้อมอยู่แล้วนะครับวันนี้ซุปตาครับของเราเป็นนักแสดงที่มากความสามารถครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงการร้องเพลงนะครับจนครั้งหนึ่งเธอได้รับฉายาว่าเจ้าแม่ละครเวทีสุดยอดผลงานของเธอครับในหลายๆอัลบั้มเนี่ยยอดขายล้านตลับในระยะเวลาสั้นๆเลยแค่3วินาทีเท่านั้นเองยอดขายขนาดนั้นเลยฮะอันนี้เรื่องโมเรื่องโมแต่ว่าดังมากๆพร้อมแล้วเจอเลยครับพี่ณัฐมีเรียว่าคำว่ารักที่เอ่ยที่บอกออกไปแต่ฉันไม่คิดว่ามันทำลายทุกอย่างระหว่างสองเราฉันไม่คิดว่าเธอและฉันที่คบกันมายืนยาวที่สุดก็เหลือแค่วันเก่าๆให้ใจมันจำไปแสนนานอยากให้เธอปล่อยสิ่งที่กระทำเพราะนั้นคือความจริงใจสิ่งที่ทำลงไปเพียงคิดไปเองเข้าข้างตัวเองว่ารักกันแต่ไม่เคยมองเธอให้ชัดนานๆให้รู้ความจริงข้างในก็บอกตรงๆว่าเสียใจเมื่อรู้ว่ากวนใจเธอนับจากวันนี้จะไปไกลๆไม่มาเจอนี่คือสิ่งเดียวเป็นสิ่งที่หวังว่าเธอนั้นคงจะพอใจ
าทิ้งให้ง่วงนานนอนก็บอกว่าเธอรักกันแต่คนนั้นได้ยินว่าเธอเปล่าเจอคนไหนก็บอกไม่เคยเหมือนกันเลยไม่กล้าเดาเกิดสับสนไม่อยากจะไปสนใจแต่หวั่นไหวเพราะคนเขาพูดอยู่แอบมองเห็นว่าเธอไม่เป็นเหมือนเคยมันก็เลยเกิดอยากจะรู้ขอต้อนรับเข้าสู่ I Can See Your Voice Thailand ไม่เจอนานอย่างที่พี่ลิงบอกจริงๆยินดีมากๆยินดีมากชอบเป็นแฟนรายการนี้อยู่ออากาศวันไหนทุกวันพระไม่ใช่เนี่ยสายบุญดูยังไงครับใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนวันนี้ขอดูที่ลูกกระเดือกแล้วกันฮะดูยังไงดูลูกกระเดือกคนมีกระเดือกคือเสียงเพราะอย่างนี้แหละพี่นัทมันก็แล้วแต่ว่าจะกระเดือก9ชั้น7ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้คำว่าลูกคอดีกว่ามั้ยฮะลูกคอใช่ๆคือลองสมมุติว่าลูกกระเดือกของพี่โตลองไปดูลูกกระเดือกของพี่โตเขาดูเป็นนักร้องนะเนี่ยอย่างลูกกระเดือกจับได้มั้ยจับได้มั้ยจับได้โอ้ยนี่เลยเป็นไงโทษนะคะคือพี่นัทอยากดูลูกกระเดือกไปขอดูลูกกระเดือกอื่นได้มั้ยนี่ไงมาดูด้วยเข้าทางอีกแล้ววันนี้คุณเป๊กครบมาเป็นแบบมาเป็นนักสืบครับช่วยพี่นัทเป็นนางฟ้าเป็นม้าครับเป็นม้าแล้วก็มีคำว่านางฟ้าแล้วก็มีม้าด้วยใช่ครับเห็นพี่นัทสายบุญนะคะพวกเป๊กจริงๆแล้วเป๊กกับคุณไอซ์ก็สายบุญเหมือนกันบุญเช้าๆนี่ตื่นใส่บาตรค่ะสายๆนี่ไปวัดปล่อยนกปล่อยปลาตอนเย็นเที่ยวผับจับเด็กปล่อยเนื้อปล่อยตัวดูจากนักสืบแล้วพี่นัทสนุกแน่นอนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะรองรับประจำที่ใช่การค้นหาในรอบที่1 นะครับหลักฐานนักร้องครับเราจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเป็นพยานเป็นรูปภาพหรือคลิปวิดีโอให้ดูและสังเกตให้ดีว่าเป็นหลักฐานจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นหลักฐานเท็จก็ได้และตอนนี้เชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7ท่านนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณกิฟต์คุณพราวและคุณแอนนี่ครับนักร้องเสียงดีที่อยากมีแฟนกล้ามโตอย่างคุณอ้ําอธิชาตินักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณนัทอายุ24ปีเป็นเทรนเนอร์นะครับลูกครึ่งอินเดียวันนี้ครับลางานมาเพื่อฟีเจอริ่งกับพี่นัทโดยเฉพาะเลยนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณตองอายุ21ปีครับเป็นนักศึกษาเอกละครที่มีเจ้าแม่ละครเวทีอย่างพี่นัทมีเรียเป็นไอดอลครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณ1ครับอายุ24ปีเป็นพนักงานออฟฟิศครับชอบหนีงานหลักไปรับจ็อบร้องเพลงนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณดอยอายุ25ปีเป็นอาจารย์สอนพิเศษด้านดนตรีครับมีความสามารถรอบด้านทั้งร้องและเต้นด้วยนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณชาอายุ30ปีมีธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ไม่ทิ้งความฝันนั่นก็คือการเป็นนักร้องระดับประเทศนี่แหละนิกกี้คนนี้แหละร้องเพลงดีนักร้องปริศนาคนสุดท้ายครับหมายเลข7ครับคุณพอลอายุ24ปีนักศึกษาหนุ่มเสียงดีครับมีดีกรีเป็นถึงศิลปินฝึกหัดของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ครับ
ในรอบแรกจะมีหลักฐานให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆวิเคราะห์หลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งคือภาพนิ่งนี่คืออะไรอ่ะแล้วไงอ่ะเขาจับกีตาร์ถือไมค์เหมือนไปประกวดอันนี้ดูน่าเชื่อถือได้นะเฮ้ยอันนี้ดูเหมือนมีการร้องนะเออหรือไงดูเป็นแบบศิลปินมากเลยนะคะอุ๊ยมีถือไมค์เออมีขอบคุณกำลังโชว์อยู่มั้ยเออโชว์หรือว่าเขาเป็นพิธีกรเป็นวงเหรอคะเป็นภาพนิ่งทั้งหมดสำหรับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเอาแล้วหมายเลขหนึ่งเนี่ยมีคนร้องเพราะแค่คนเดียวครับเฮ้ยคือคนที่เล่นกีตาร์แล้วก็มีไฝที่ปากคนไหนชี้เลยมีอยู่คนหนึ่งตอนนี้ผมมองไฝไม่เห็นใครอีกคนหนึ่งที่เหมือนประกวดร้องเพลงอ่ะไม่ใช่เขาไปประกวดนั่นสายเน็ตไอดอลสรุปว่าเพี้ยนครับเมื่อกี้ที่ดูเบอร์หนึ่งนะครับผมสังเกตตอนจับกีตาร์ครับถ้าคนจับกีตาร์เป็นเนี่ยเวลา acting การจับกีตาร์กับการจับคอร์ดเป็นเนี่ยมันจะดูรู้ผมยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้จับคอร์ดมันเล่นจริงๆครับไม่น่าจะร้องได้สิ่งน่าจะเพี้ยนครับอัลบั้มไหนของเขาอัลบั้มไหนอัลบั้มอันนี้แฟนจ๋าเลยตรงกลางเป็นแคทใช่ไหมคะแล้วก็คนซ้ายชุดดำเนี่ยก็เป็นนัทภาคใต้แล้วก็พี่จินตลาอันนี้ก็คือเป็นอัลบั้มชุดแฟนจ๋าใช่ซึ่งนัทเห็นด้วยค่ะเพราะนัทเห็นการจับกีตาร์อย่างที่บอกแต่ว่าบางคนอาจจะร้องเพลงได้แต่ไม่น่าจะครบทุกคนน่าจะเพี้ยนค่ะมาถึงหมายเลขสองแล้วครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลขสองคือห้องนอนเฮ้ยคืออะไรอ่ะเต้นด้วยดันมากเต้นห้องดูโล่งและปลอมมากไม่ใช่ที่ไหนไม่ใช่ห้องนี้อยู่จริงเฮ้ยแต่เขาเต้นสเต็ปเป็นไงสเต็ปดูสเต็ปสิสเต็ปได้อยู่เขาฟังเพลงอยู่แล้วเขาก็เต้นหมอลำหรือเปล่าเขาฟังหมอลำไหมอ้าวยังไงไปนอนง่วงซะละอ้าวยังไงอ่ะเอาแค่นี้เหรอซะงั้นเหมือนคลิปต้องการจะให้ดูสเต็ปการเต้นจริงๆเราไม่อยากคอมเมนต์เลยเห็นตั้งแต่ตอนภาพในภาพวิดีอาร์ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้นมใหญ่กว่าเราอีกคือมีความคุณฟ้องบอกเป็นลูกครึ่งอินเดียด้วยนั่นหมายความว่าถ้าจะร้องเพลงคู่กับคุณพี่นัทมีเรียพี่นัทคะสำเนียงเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่แล้วดูจากการโพสต์การอะไรแล้วเนี่ยแหมอยากพาไปวิ่งข้ามเขาสัก 3-4 ลูกเหลือเกินเพี้ยนค่ะคุณชอบตั้งแต่ท่ายืนของเขาตั้งแต่เดินออกมาแล้วก็เปิดตัวละคือการที่เราจะยืนโพสเนี่ยนะคุณนัทมันจะต้องมีการที่ทิ้งน้ำหนักใช่ไหมคะเขาเป็นคนที่เปลี่ยนท่าแล้วก็คือลงโพะเลยแล้ววิธีการถือไมค์ของเขาอะมันดูเป็นธรรมชาติเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาอ้วนว่าต้องมีอะไรดีๆแน่นะคะขอเป็นเพราะไว้ก่อนค่ะครับตอนแรกบอกเขาเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับใช่ไหมเขาเป็นเทรนเนอร์เขาเป็นแบบว่านักเต้นอะไรเงี้ยที่มันมีความแข็งแรงแต่คิดว่าถ้าร้องเนี่ยไม่น่าจะได้เสียงคนเนี้ยเพี้ยนแน่นอนค่ะก็เชื่อนะว่าถ้าเกิดแบบเอ๊ะการที่จะร้องด้วยเต้นด้วยได้แล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยมันยากอ่ะแต่นัทมองว่าลูกครึ่งอ่ะแล้วเขาอาจจะมีเสียงอะไรที่แบบประหลาดๆออกมาโดยที่เซอร์ไพรส์ก็ได้นัทมองว่าเพราะไว้ก่อนอาจจะมีอะไรนะอาจจะมีอะไรแบบอาจจะมีอะไรดีอะไรเข้ามาหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3คือเฮ้ยในอย่างนี้น่ารักเออดูดีนี่ไฟมันช้อนใช่ไหมไฟมันช้อนไปเพื่อโชว์หมีกันครับเราเห็นหมีเยอะเลยเนาะใช่ไม่หมีมีเยอะมากครับผมใช่เต็มร้านไปหมดเรานี่ก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะครับคุณนัทมีเรียอุ้ยแน่เสียวฟันอุ้ยนั่นไงหมีมาหมีโผล่คุยกับหมีสงสัยชอบหมีเฮ้ยหมีขยับได้มีเสียงครับฟังดูครับคือเมื่อกี้ตอนที่ดูถ่ายเนี่ยผมคิดว่าดูเซตนะเพราะว่าดูตั้งใจทําให้ดูแบบดูเป็นแบบแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็คิดว่าร้องเพลงเพี้ยนแน่ๆแต่พอได้เห็นคลิปที่ขยับปากร้องเนี่ยผมคิดว่ายังมีแววอยู่ครับผมจริงน่าจะเพราะครับเพราะครับเหมือนกันผมคิดว่าเค้าเนี่ยหลอกให้ดูแบบแบ๊วๆดูเหมือนแบบผู้หญิงคนนี้มาแบ๊วอย่างเดียวแล้วร้องเพลงไม่ได้แต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินมาคำเดียวอ่ะผมว่าเสียงเขาเพราะครับแม้แค่ยืนเนี่ยก็เชื่อแล้วอ่ะ
ว่าเป็นนักแสดงละครแล้วก็เสียงที่ปล่อยออกมาเมื่อสักครู่นี้มันเบาแต่วิธีการเปิดปากของเขาอะค่อนข้างกว้างนะคุณนัทเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ด้วยคุณสมบัติหลายอย่างมากหมายเลข3เพราะชัวร์ค่ะดูจากน้องเขาเนี่ยวันนี้แต่งเป็นแม่มณีเลยนะหลุดไปจากทวิภพเลยเพราะฉะนั้นนี่ดูจากแบบโอ้ดูท่ายืนดูจากอย่างที่บอกอะสายตาที่เขาส่งมานะคะแล้วเสียงเขาเนี่ยเมื่อกี้นี้ฟังก็โอเคนะพี่นัทว่าเพราะค่ะถึงหมายเลข4แล้วครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4คือดิฉันเป็นป้าของน้องหนึ่งนะคะอ๋อเป็นป้าน้องหนึ่งเป็นคนชอบร้องเพลงมากนะคะแล้วก็ดิฉันก็สนับสนุนการร้องเพลงเขาตลอดทุกครั้งที่มีการร้องเพลงหรือไปประกวดดิฉันก็จะไปเป็นเพื่อนทุกครั้งค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับป้าของน้องหนึ่งดูเป็นคนไม่มีความมั่นใจในการที่แบบเวลาขึ้นเวทีร้องเพลงอะไรเงี้ยและคุณป้าคนนี้ก็มาหลอกเราแน่นอนเพี้ยนค่ะผมว่าการแต่งตัวเป็นเซลล์ขายเครื่องกองน้ำเนี่ยเป็นการที่ทีมงานเอามาหลอกผมว่าร้องเพราะครับถ้าไม่มีคุณป้ามาด้วยนี่นะคะความน่าเชื่อถือของเบอร์สี่เนี่ยจะเปี่ยมล้นมากแต่เนี้ยพอคุณป้าออกมาพูดบอกว่าเป็นคุณป้าค่ะไปไหนนะคะไปด้วยกันตลอดเพราะว่าเป็นเพื่อนค่ะตกลงเป็นเพื่อนหรือเป็นคุณป้าโอ้ยจับผิดด้วยไปเป็นเพื่อนแค่พูดตรงนี้ก็โกหกแล้วไม่รู้ว่าเป็นป้าหรือเป็นเพื่อนกันแน่ยังไงก็ตามค่ะการถือไมค์อะไรแบบเนี้ยเป๊กว่าเขาไม่มีทางเฉียดใกล้การเป็นนักร้องได้เลยเป๊กว่าเสียงเพียนค่ะตัดสินใจยากเหมือนกันเพราะว่าอาจจะลวงได้ไงจริงๆอาจจะเสียงดีแล้วก็มีป้ามาทำให้เราดูแบบเอ้ยมันจะมาปลอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากกระเดือกเมื่อกี้เนี่ยนะคะนี่ไงกระเดือกการวิเคราะห์กระเดือกกลืนน้ำลายหลายครั้งมากเหมือนแบบกลืนบ่อยใช่ค่ะเหมือนมีความตื่นเต้นเพียนไว้ก่อนค่ะเพียนนะครับเดาว่าเพียนนะครับเดาว่าเพียนค่ะหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5คืออ๋อเป็นครูเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงเหรอเหมือนกุ๊บกิ๊บมากเออใช่เหมือนกุ๊บกิ๊บเลยอ่ะเออเด็กหลับอ่ะคุยจนเด็กหลับอ่ะโอ้ยตัวนั้นเล่นดีเด็กเล่นดีนะไม่ธรรมดามีหน้าเงิบมีเงิบเออเขาบอกว่าทุกคนลุกเหลือคนนั้นไว้เอ้าแกล้งเด็กดูไปด้วยเด็กตื่นไวโอ้ยเด็กเลยวิ่งฟังเสียงโอ้โอ้โอ้กำลังดูจากเรื่องราวในห้องมันเป็นเรื่องจริงไหมฮะใช่เขาจะมีการทำ scale exercise กันลาปล่อยเสียงไปเด็กๆก็เลยจะเบื่อแล้วก็หลับเพราะฉะนั้นหมายเลข5เนี่ยมีความน่าเชื่อได้นะคะคือพอเวลาทำแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีอารมณ์อ่ะมันมีความใกล้ชิดในฐานะที่เราเป็นครูสอนร้องเพลงอยู่เพราะไว้ก่อนละกันถ้าเกิดดูจากลุคเขาเฉยๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะคิดว่าเขาร้องเพลงเพราะครับเพราะว่าเขาแต่งตัวดีมากเคยเห็นแบบพวกพี่นิวจิ๋วเวลาไปงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะแต่งตัวคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเห็นเขาดัดฟันน่ะเพราะว่าผมเคยดัดฟันแล้วผมรู้สึกว่าดัดฟันน่ะเวลาพูดเวลาจะทําอะไรอ่ะมันแบบลําบากมากเลยอ๋อการดัดฟันทําให้พูดไม่ชัดเหรอใช่ไม่พูดไม่ชัดอันนี้เอาออกยังฮะเอาออกยังตอนนี้ออกยังออกแล้วเอองั้นไม่เกี่ยวกับการดัดฟันแล้วล่ะเออเพี้ยนคือจริงๆก็อาจจะร้องไม่เพาะก็ได้แต่ว่าดูจากการแต่งตัวดูจากการจับไมค์นะคะแล้วก็การจัดฟันก็อาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคสักเท่าไหร่นะเป็นไปได้คนที่เขาจัดฟันแล้วเขาร้องเพลงเพราะก็มีอาจจะเป็นเขาก็ได้อ่ะเพราะค่ะหมายเลข6แล้วนะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6คือเต้นเต้นเออชุดนี้เลยมัวทำให้งงกันอยู่อย่างนั้นอย่าทำอย่าทำเป็นเป๊ะไหมเป๊ะไหมโอ้โหเหมือนเลยชุดอัลบั้มชุดแรกเลยค่ะอันนี้แล้วก็แต่งตัวแบบนี้ด้วยขึ้นคอนเสิร์ตแบบนี้ด้วยโอ้ยมีเสียงด้วยนิดนึงมิวสิกใช่ไหมในมิวสิกจะเป็นฟูบฟูบใช่ค่ะมีเสียงนะครับดูตอนแรกนะรู้สึกว่าโหคนนี้น่าจะยากเพราะดูเป็นคนมีความมั่นใจแต่เมื่อสักครู่พอเสียงโผล่ออกมาเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยถ้าบอกว่าอยากไปเป็นแบบระดับประเทศอะไรเงี้ยนักร้องระดับประเทศคิดว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นคนเสียงเพี้ยน
จากเสียงที่แลบออกมาหน่อยนึงเมื่อกี้ค่ะเสียงเขายังมีความเป็นเสียงแบบแมนๆออกมาแบบเยอะมากอะค่ะคนประเภทคุณเนี่ยนะคะคือแบบว่าประเภทที่3เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความสามารถแอบแฝงอยู่ใครจะรู้เมื่อกี้เนี้ยทีมงานอาจจะลวงเราให้เราฟังในเสียงโทนที่ต่ำก็ได้น่าจะร้องได้ดีและร้องได้ไพเราะค่ะผมชอบคาแรคเตอร์เขานะครับผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแฟนคลับตัวยงของพี่นัทเลยเพราะท่าเต้นเป๊ะมากปากซิงอะไรก็เป๊ะมากเลยอะเขาน่าจะมีความสามารถที่ซ่อนอยู่เยอะผมว่าเบอร์6ร้องเพลงเพราะครับคือเสียงเมื่อตะเกียบมันไม่ได้เพราะไงมันเลยทำให้แบบว่าไม่แน่ใจอะค่ะด้วยท่าทางการเต้นหรือก็เป็นนางโชว์หรือก็เป็นนางโชว์ก็เป็นไปได้แล้วเป็นนางโชว์ที่เสียงแบบดีเสียงแบบคือถ้าร้องแบบเสียงผู้ชายก็คงจะเพราะเหมือนกันแต่เสียงผู้หญิงนี่เขายังไม่ได้บีบไงอ่ะเพราะเพราะเอาว่าเพราะไว้ก่อนเพราะเพราะเพราะสุดท้ายครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7คือสวัสดีค่ะเป็นพริกไทยค่ะสวัสดีพี่ๆนักสืบทุกท่านนะคะแล้วก็พี่นัทมีเลียด้วยค่ะวันนี้นะคะเบนจะมาคอนเฟิร์มน้องพอลค่ะรู้จักได้ยังไงล่ะคะต้องบอกว่าเป็นน้องที่สนิทมากเลยและที่สำคัญนะคะเธอร้องเพลงเพราะมากดีกีเธอนะคะเหรียญทองแดงระดับโลกเลยค่ะเชื่อเบนนะคะคอนเฟิร์มค่ะคุณเบนมาคอนเฟิร์มนะครับว่าได้เหรียญทองแดงระดับโลกวิ่งผลัดหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าพี่ไอ้ว่าเพาะไปก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เพาะเดี๋ยวค่อยไป IG ด่าเบนซ์พริกไทยเอาเดี๋ยวเพาะก่อนเออมันคิดดีกำลังคิดอยู่เลยว่าเบนซ์พริกไทยเนี่ยน่าจะโม้ฮะเพราะอะไรรู้มั้ยยังไม่รู้เลยว่าพอเป็นผู้หญิงผู้ชายเรียกเธอไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กลางๆเนาะเออเพี้ยนการที่เราจะขอเคาะว่าเขาเนี่ยร้องเพราะและคิดว่าจะเป็นคนที่เพราะมากที่สุดในระดับ7คนนี้เลยก็เป็นเพราะว่าตอนที่เราวิจารณ์กันใน6คนเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่หมายเลข7แอบหาวเวลาเขาหาวเนี่ยเขาจะหาวในลักษณะของการเปิดคอออกไปซึ่งมันเป็นเทคนิคของคลาสสิกครูคะคะจริงๆแล้วมันคงไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรเขาแค่ง่วงอะค่ะครูไม่ครูไม่ครูเลยเพราะนั้นหมายเลข7เนี่ยคิดว่าเป็นคนร้องเพราะค่ะเพราะครับโอเคในเรื่องของนี่คือความรู้ที่ถูกต้องใช่ทฤษฎีที่ถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็บอกแล้วดูกระเดือกเหมือนกันนะคะดูลูกคอนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ถ้ามีการเก็บกระเดือกนะคะมีการเก็บลมเก็บอย่างนี้ก็น่าจะเสียงเพราะค่ะน่าจะเพราะนะครับเพราะค่ะได้เห็นหลักฐานนักร้องไปหมดแล้วครับนักร้องปริศนาทั้ง7ท่านในรอบแรกจะต้องเอาออก1คนที่คิดว่าเสียงเพี้ยนครับต้องตัดสินใจแล้วครับว่าคุณจะคัดใครออก1หมายเลขครับที่คิดว่าเสียงเพี้ยน1โอ้มีประมาณ3หมายเลข4กับ5ค่อนข้างจะเยอะนะครับข้างหน้าว่าไงนักสืบว่า4กับ5 4 5 1คัดใครออกครับเบอร์4ค่ะเบอร์4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณพี่นัทครับถึงวันนี้พี่นัทจะไม่เลือกผมแต่ผมก็จะไม่ตัดใจเลิกชอบพี่นัทนะครับคนไม่มีความมั่นใจอ่ะเพี้ยนค่ะผมว่าการแต่งตัวเป็นเซลล์ขายเครื่องกองน้ำเนี่ยเป็นการที่ทีมงานเอามาหลอกผมว่าร้องเพราะครับยังไงก็ตามค่ะการถือไมค์อะไรแบบนี้เป๊กว่าเขาไม่มีทางเฉียดใกล้การเป็นนักร้องได้เลยเป๊กว่าเสียงเพี้ยนค่ะแต่ดูจากกระเดือกเมื่อกี้เนี่ยนะคะกระเดือกเมื่อกี้กืนน้ำลายหลายครั้งมากมันมีความตื่นเต้นเพี้ยนไว้ก่อนค่ะผมบอกฉันสิว่าฉันรักเธอมากเกินไปคุณบอกฉันสิว่าฉันรักเธอมากเกินไปบอกสิว่าให้น้อยลงต้องทำเช่นไรขอโทษที่ฉันรัก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 เธอบอกฉันสิว่าฉันรักเธอมากเก
กินไปบอกสิบอกกับฉันไว้ฉันมีคนใหม่ขอโทษเธอจริงๆที่ฉันรักเพียงแต่เธอเชิญครับแนะนำตัวเองหน่อยเป็นใครมาจากไหนเชิญครับสวัสดีครับหนึ่งนะครับวราวุฒิรัตนะครับตอนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทครับผมเฮ้ยเหมือนที่ไอซ์บอกว่าน่าจะเป็นพนักงานบริษัทจริงๆด้วยขายเครื่องกองน้ำไม่ครับตอนนี้ขายประกันครับเฮ้ยโหดเฉียดไปนิดเดียวเองเฉียดไปนิดเดียวเองอ่ะทายถูกครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเฮียตอนนี้นักร้องปริศนาได้ถูกคัดออก1คนนักร้องปริศนาหมายเลข4คุณ1เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าซุปเปอร์สตาร์นัทมีเรียจะคัดใครออกกลับเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบและตอนนี้ครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2ครับครับผมเบาะแสเสียงพูดปริศนาทุกคนจะได้แนะนำตัวเอง1ประโยคครับครับผมมาเป็นประโยคแล้วครับพี่นัทนักร้องปริศนาหมายเลข1แนะนำตัวครับเหนือสุดคือเชียงรายใต้สุดคือนราธิวาสพี่โตคะแล้วหล่อสุดคือใครคะพูดมานิดหวานเจ็บเลยทั้ง3คนวงวินน่าจะเป็นเกิร์ลแบนด์ที่มาฟีเจอริ่งกับพี่นัทและสมน้าสมเนื้ออยู่นะฮะน้ำเสียงได้หมดเลยนะเนื้อเสียงเขาก็ดีด้วยใช่ครับนอกจากน้ำเสียงหวานหน้าก็ยังหวานด้วยครับขอเปลี่ยนใจครับหมายเลข1น่าจะเสียงเพราะครับเพราะมากครับพี่นัทครับโอ้โหแกงนี้เพราะมากครับรู้สึกว่าเป็นคนที่เสียงหวานเจี๊ยบตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ๊ะมันจะเพราะทั้ง3คนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเพี้ยนคนนึงคือเพี้ยนไปเลยใช่มั้ยขอเดาว่าเป็นนักร้องเสียงเพราะค่ะติดใจอยู่คนที่เล่นกีตาร์นี่แหละใช่มั้ยคะเหมือนจะอาจจะแอปได้ใช่มั้ยแต่อันเนี้ยพอได้ยินเสียง3คนนี้เสียงหวานใสพี่ว่าเพราะละกันเพราะพี่นัทว่าเพราะครับค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข2แนะนำตัวครับครูอ้วนครับค่ะรบกวนขยับนิดนึงได้ไหมครับพอดีผมมองพี่เป็กกี้ไม่ค่อยชัดเลยครับโอเคตามสบายให้5นาทีมองไกลๆนึกว่าไม่หล่อพอมาดูใกล้ๆขนนกอกคุณชัดมากเลยนะคะแสดงว่าเราต้องเป็นเนื้องอกกันแน่ๆเลยครับโถน่าสงสารครูอ้วนโดนไล่ลงไปอยู่ข้างล่างเลยอ่ะโถแล้วครูก็มีน้ำใจดูสิคะลากวีลแชร์ไปตั้งไกลอ่ะเป็กว่าเขาน่าจะมีอะไรให้เราดูอ่ะค่ะเป็กว่าน่าจะร้องเพราะค่ะดูเหมือนเขาเป็นคนที่มีกรูฟดนตรีเป็นในแนวของแจ๊สบิ๊กแบนด์ก็เลยเป็นนึกถึงไมเคิลบูเบลเสียงของเขาน่าจะไปในแนวพวกนั้นได้แล้วก็เขามาเปลี่ยนท่าโพสยืนอะไรอย่างเงี้ยนะมีความรู้สึกเขามีอะไรให้เราน่าติดตามมากๆเลยอะอยากเห็นเขาไปจนถึงรอบสุดท้ายจริงๆคุณครูคะเพลงของไมเคิลนอนเปนี่เพลงอะไรบ้างคะก็ยืนยันเหมือนเดิมค่ะคุณนัทว่าหมายเลข2ร้องเพลงเพราะค่ะเสียงดูฟังได้นะมันก็ดูมีความแบบเป็นไปได้ถ้าเขาจะลองแล้วให้มันเพราะขึ้นมาขอเปลี่ยนเป็นว่าคนนี้น่าจะเสียงเพราะถ้าเกิดเขาเป็นเทรนเนอร์ด้วยเต้นด้วยร้องด้วยมันจะครบครันไปมั้ยพี่นัทคะอะไรฮะอะไรฮะขอร้องเถอะค่ะเก็บเขาไว้ให้เป็นก่อนท่ายืนท่าอะไรเขาก็แบบว่านะเขามีแบบเดี๋ยวไขว้หน้าไขว้หลังแบบไขว้บ้างอะไรบ้างดูดีมีอะไรอ่ะเพราะค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับพี่นัทคะพี่คือไอดอลที่ทำให้ตองอยากเล่นละครเวทียิ่งบทแม่มณีจันทร์มันทำให้ตองอยากทะลุกระจกได้จริงๆเลยนะคะหมายเลข3ครับพี่นัทครับผมว่าเขาร้องเพลงเพราะครับเพราะว่าเสียงเขาตอนพูดก็เสียงดีครับเพราะครับดูเพอร์เฟคไปหมดเลยนะครับ acting อะไรได้ดูพูด
พราะดูเหมือนกับทุกอย่างเป็นคอนเซปต์ก็ไม่รู้มันคอนเซปต์เกินไปมันตั้งใจเกินไปหรือเปล่าใช่เปล่าเขวสิพี่ก็เริ่มเขวเขวควายควายแล้วนะมันดูตั้งใจมากว่าจะมาสายละครเวทีเวลาเขาพูดยังเป็นเสียงแบบลอยๆเหมือนเล่นละครเวทีอยู่เลยอ่ะผมคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นนักร้องร้องเพราะแน่นอนฮะเสียงพูดของคนเราเนี่ยมันจะต้องเป็นเสียงกลางซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยหมายเลขสามเวลาพูดออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าจะเหินสูงถ้าเราจะต้องกดต่ำลงมามันต้องเป็นเทคนิคค่อนข้างขั้นสูงเลยเนาะเพราะนั้นหมายความว่าหมายเลขสามอาจจะมีโอกาสร้องเพี้ยนได้แต่ว่าว่าจะตอบรอบนี้ว่าเพราะไว้ก่อนค่ะจริงๆน้องด้วยเสียงเขาว่าเพราะจริงๆนะเวลาพูดนะฟังแล้วสบายหูอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำเสียงเหินอย่างนั้นได้เนี่ยเสียงปกติก็น่าจะได้หรือเสียงต่ำก็ได้ใช่เพราะว่าเขาน่าจะมีการเล่นเสียงได้เล่นแบบโทนต่ำโทนสูงได้แล้ววันนี้แบบความใฝ่ฝันเขาเป็นแบบนั้นเขาน่าจะมีทักษะทางด้านนี้นะตอบว่าเพราะค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข5แนะนำตัวครับถึงไม่มีถ้วยรางวัลมาการันตีแต่ขอบอกเลยนะคะเสียงดีขนาดนี้พี่คิมยังต้องหลบซ้ายพี่ทาทางต้องหลบขวาพูดแล้วขนลุกค่ะคุยกับใครอ่ะคุยคนเดียวโอ้โหสรรพคุณพี่คิมยังต้องหลบซ้ายทาทางหลบขวาเขาแวะเข้าบ้านหรือเปล่าขับรถตามการพูดไม่ใช่นักร้องอะค่ะตะกุกตะกักตะก๊อกตะแก๊กกระโตกกระแตกไงก็ไม่รู้เพี้ยนค่ะการพูดของเขาเนี่ยเหมือนแบบคนแบบชอบเล่าเรื่องครับเพราะว่าเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาจะนึกภาพตามนึกภาพตามแล้วเขาอาจจะเป็นครูก็จริงครับแต่ว่าไม่ใช่ครูสอนร้องเพลงแน่นอนเป็นครูอะไรอาจจะเป็นแบบครูพวกเล่านิทานให้เด็กฟังตามโรงเรียนแล้วก็เมื่อกี้ไงพูดไปคิดไปพูดไปคิดไปตะกุกตะกักติดอ่างกว่าจะพูดเสร็จเด็กหลับเฮ้ยแม่เนื้อด่าตัวเองทำไมพูดตะกุตะกักติดอ่างด่าตัวเองทำไมครับพี่โทษพี่โทษฮะเพี้ยนครับเสียงค่อนข้างช้ำแหบเหมือนกับใช้งานมาเยอะเป็นคนที่เสียงต่ำทำให้ครูว่ารู้สึกได้ว่าการที่เขาจะเป็นคุณครูสอนร้องเพลงเนี่ยมันอาจจะต้องไกลตัวเขานิดนึงมีความเป็นไปได้ว่าจะขอเป็นหมายเลข5เพี้ยนค่ะคือเสียงเขาแหบดีอ่ะคือเสียงเหมือนนักร้องก็ไม่รู้อัมหรือเปล่าไอ้ข้อมูลน่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นครูสอนร้องเพลงจริงๆเอาเป็นว่าเพี้ยนไว้ก่อนค่ะเพี้ยนครับเพี้ยนเพี้ยนนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับฝันว่าอยากจะมีรองเท้าส้นสูงสวยๆใส่ฝันว่าอยากจะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่แต่ฝันก็ไม่เป็นจริงเพราะวันๆเอาแต่นอนอย่างเดียวเลยอ่ะเขาฝันนี่เขามาเขาก็ยังไม่ตื่นอยู่ครับนี่ยังหลับอยู่คุณจะอยากมีบ้านหลังเล็กๆทำไมล่ะอย่างคุณอยู่สันพระภูมิก็พอแล้วนอกจากตัวคุณจะสับสนในตัวคุณเองแล้วคุณยังพาให้เป๊กสับสนในตัวคุณไปด้วยอ่ะแต่เป๊กก็อยากจะเห็นว่าคุณเนี่ยมีอะไรเป๊กเชียร์คุณนะคะเป๊กว่าคนนี้ร้องเพราะค่ะยืนยันคำเดิมว่าเขาเนี่ยดูเป็นคนมีความมั่นใจนะแต่ไม่ใช่สายในการร้องเพลงอ่ะร้องเพลงไม่ใช่สายของเขาไม่น่าจะเพราะอ่ะคนนี้น่าจะยังเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนอยู่อินเนอร์ต่างๆยังทำให้เชื่ออยู่ว่าเขามีลีลาบนเวทีที่ต้องจับตามองอ่ะผมยังมองว่าเบอร์6ร้องเพลงเพราะอยู่เหมือนเดิมครับเพราะครับดูท่าทางการเต้นการร้องหรือเสียงพูดเขาก็มีแบบเสียงสูงเสียงต่ำเพราะเพราะเพราะครับว่าเพราะครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับพี่นัทครับพี่นัทคือนักร้องหญิงคนแรกที่พอยอมซื้อเทปนะครับไม่ใช่เพราะว่าเสียงเพราะนะครับแต่เพราะใจมันบอกว่าใช่อ่ะน่าจะเพราะนะน่าจะได้อยู่ค่ะด้วยเสียงเขาอ่ะเสียงเขานุ่มอ่ะพี่นัทว่าน่าจะเพราะค่ะไอซ์ครับช่วยหน่อยดูบุคลิกแบบสามารถเป็นศิลปินฝึกหัดได้เพราะเพราะจากการพูดอะค่ะน้ำเสียงเขามีความเลนส์ที่กว้างอะค่ะกังวานนะคะคนแบบนี้สามารถเป็นนักร้องได้เป๊กว่าร้องเพราะค่ะหมายเลข7ได้พูดเอาไว้นะคะว่าเสียงของเขาอะหน้าที่จะดีแล้วพอมาได้ยินเสียงพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันยืนยันเลยหมายเลข7ร้องเพลงเพราะที่สุดพี่นัทยังยืนยันไหมว่าเพราะยืนยันว่าเพราะค่ะทุกคนแนะนำตัวหมดแล้วครับในรอบที่2จะต้องเอาออกอีก1คนตัดสินใจเลยครับว่าคุณจะคัดใครออกคัดใครออกครับขอคัดหมายเลข2ค่ะหมายเลข2ครับเฮ้ยนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณThank you.
ี่นัทครับกล้ามผมใหญ่ไม่เท่าพี่อ้ำใช่ไหมครับพี่เลยไม่เลือกผมเขาน่าจะมีอะไรให้เราดูอะค่ะเป๊กว่าน่าจะร้องเพราะค่ะเขามีอะไรให้เราน่าติดตามมากๆร้องเพลงเพราะค่ะเป็นไปได้ถ้าเขาจะร้องแล้วให้มันเพราะขึ้นมาขอเปลี่ยนเป็นว่าคนนี้น่าจะเสียงเพราะถ้ายืนท่าอะไรเขาก็แบบนะเขามีแบบเดี๋ยวไขว้หน้าไขว้หลังเพราะค่ะช่วยกันเดินแบกทายTo the good old days, we could turn back time. To the good old days, when mama's hours to sleep are now we're stressed out. We could turn back time. To the good old days, when mama's hours to sleep are now.Used to play pretend, give each other different name. Build a rocket ship and then fly it far away. Dream about space, now they're laughing at a face. Say wake up, you need to make money. Used to play pretend, give each other different name. We build a rocket ship, fly it far away. Dream about space, now they're laughing at a face. Say wake up, the money. Wish we could turn back timeTo the good old days, when mama sent us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time. To the good old days, when mama sent us to sleep, but now we're stressed out. เจ๋งครับก่อนจะคุยกับคุณนัทถามคุณนัทนู้นก่อนตอนแรกวิเคราะห์มาว่า5เพี้ยนแต่ว่า2เนี่ยคุณวิเคราะห์ว่าเพราะทำไมเอาเขาออกล่ะคือลังเลไงคือมันแบบว่าด้วยเสียงพอไปเจอเบอร์5เนี่ยคือเขามีความสักษากันนึกว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องร้องแบบแต่ว่าก็ลังเลระหว่าง2กับ5ก็เลยแบบหรือจะสวิชทีหลังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันมาเปลี่ยนทีหลังได้ไงว่าเผื่อเราเปลี่ยนใจแล้วเราเป็นคนโลเลไงเราเลไงเราโลเลแล้วเราก็พลาดเลยพลาดแบบไม่ต้องพูดเยอะหรอกเก็บเสียงก็คนที่ร้องเพลงเพี้ยนเถอะขอโทษเป็กกี้ด้วยเสียดายเลยอ่ะเป็นใครมาจากไหนเชิญครับเชิญครับสวัสดีนะครับผมชื่อนัทธนพลวชเชนะครับอายุ24ปีทุกวันนี้ประกอบ2อาชีพครับตอนกลางวันเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษครับตอนกลางคืนเป็นนักร้องครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมแล้วคุณเป็นเทรนเนอร์ด้วยป่ะเคยเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสครับแต่ว่าทุกวันนี้ย้ายกลับมาเป็นนักกีฬาปิงปองก็เลยหยุดเทรนนิ่งแล้วก็มาสอนฟิตเนสให้กับนักกีฬาปิงปองแทนแล้วร้องเพลงอินเดียอะไรได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อ้าวไม่ได้เหรอไม่ได้รอบนี้พลาดไปครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณครับนัทครับตอนนี้นักร้องปริศนาได้ถูกคัดออกอีก1คนนักร้องปริศนาหมายเลข2คุณนัทเป็นนักร้องเสียงเพราะช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าซุปเปอร์สตาร์นัทมีเรียจะคัดใครออกกลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบการค้นหาในรอบนี้ครับจับผิดลิปซิงค์นักร้องปริศนาทุกท่านจะได้ลิปซิงค์1เพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะเขาจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองครับแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเขาจะลิปซิงค์เสียงของใครก็ไม่รู้เช่นกันครับครับผมดูดีครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับเพลงยังไม่ถึงคนจะยังไม่มาพี่บอย
เก็บมาไกลๆอันละหวานจ้าแล้วเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมอู้โอ้แม่ยอดชูลา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 ดูสะพังบ่อลวงหลอกฮักเจ้าพลวันบอกกลิ่งบอกกรอกฮักนักเพื่อไผฮักจัดนักแม่เอ๋ยกำลังอายยังน้ำไหลเจียวน้องไม่อยากคงเที่ยวก็ไหลใจชีปลาด้าที่กระบี่ฮื้อน่ะน่าจะอยากจะได้ขึ้นใจแต่เจ้าชวนเป็นคนที่แรงมาเรื่อยนี้พี่มันคนพูดความจริงพี่มันคนไม่ขี้โหกพี่มันคนรักเดียวเจอเดียวทำเดียวไปดูเสื้อกี่ลิงข้ามจริงให้ไปดูลิงกี่เสื้อพี่ไม่ต้องอ้างลิงอ้างเสื้อไม่ต้องอ้างเสื้ออ้างลิงถลักกันจริงก็แล้วมันจะฉันที่ตะผีเสียพี่กันน้องเอ้ยมันน้อยหนักแม่เอ้ยพี่โหกเบเบอ่ะพี่โหกตาลาลาพี่โหกเบเบอ่ะพี่โหกตาลาลาพี่โหกเบเบอ่ะพี่โหกตาลาลาพี่โหกเบเบอ่ะเฮ้ยได้อยู่ว่ะโอ้โหคุยกันแล้วประชุมกันแล้วเพี้ยนแน่นอนเพี้ยนแน่นอนพี่เบิร์ดอะลิปซิงค์ไม่ใช่เสียงมันแน่นอนไปเลยไม่ได้ดูพี่เบิร์ดดูสามคนนู้นสามแต่พี่เบิร์ดอะมั่วมากเลยตอนร้อยจัดพี่เบิร์ดแรปไม่ทันพี่เบิร์ดแรปไม่ได้เลยเมื่อกี้ผมลองสังเกตตอนที่เขาแรปแต่ละภาษาพี่ภาษาใต้นั้นผ่านเลยเพราะว่าผมก็คนใต้แรปเลยไม่มีหลุดเลยภาษาเหนือก็ไม่หลุดภาษาอีสานจริงๆเขาก็ไม่หลุดเหมือนกันแต่ผมคิดว่าในสามคนเนี้ยน่าจะมีสักคนแหละร้องเพี้ยนแต่ว่าผมชอบเขาเอาเป็นเพราะไปก่อนคือพยายามจะจับผิดตอนลิปซิงค์อะค่ะตั้งแต่คุณแอนนี่คุณพราวคุณกิฟเขา3คนถือว่าทำได้เนียนมากนะไม่อยากพูดคำนี้เลยค่ะแต่คิดว่าร้องเพราะค่ะเสียงเหมือนกับเสียงพูดของเขามากคุณนัทแม้แต่คนหนึ่งเนี่ยจะมีเสียงเวลาพูดออกมาจะขึ้นจมูกเวลาร้องออกมาก็เป็นอย่างนั้นมันน่าเชื่อมากเพราะนั้นยืนยันว่าหมายเลข1ร้องเพลงเพราะค่ะคิดเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าก็จับปากเขาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ด้วยเสียงของเขาว่าคือก็มีความแตกต่างนะคือคนนึงออกมาก็แบบเสียงเล็กหน่อยอีกคนนึงก็เสียงขึ้นจมูกอีกคนก็จะเสียงแบบใสๆอ่ะแล้วดูน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเขานั่นแหละเชียร์ว่าเพราะค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับเฮ้ยมาอีกแล้วดึ๊งๆๆๆๆๆๆๆโอ้เฮ้ยกระเจ้าแม่มณีคุณหลวงควรเอ่ยอย่าร้างไปอยู่ในหัวใจอยู่เป็นจอมขวัญผู้ฉันดังลมหายใจถ้าเราจากกันฉันก็คงขาดใจอ
ว่าเขาเป็นแก๊งเดียวกันครับแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันครับเขาเพราะครับเขาแก๊งเดียวกันครับคิดว่าน่าจะต้องได้เรียนมาถ้าสมมุติจะมาซ้อมแล้วก็แสดง acting ว่าเป็นแบบว่าอยากเล่นละครเวทีจะเล่นไม่ได้ขนาดนั้นยังไงก็ต้องหลุดเพราะฉะนั้นคนนี้เสียงเพราะค่ะอย่างที่ผมบอกพี่นัทว่าทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์มากดูเหมือนกับแบบมันพร้อมเกินไปครับพอได้ดูใกล้ๆเนี่ยใช่ acting ดีแต่มันยังไม่ทำให้ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนร้องเสียงที่เราได้ยินกันครับเขาหลอกเราครับเบอร์3เพียนครับชอบเขาอ่ะเพราะว่าเสียงพูดเขาก็ตอดก่อนหน้านี้ก็พอใช้ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้ชอบ acting เขาก็น่าจะเพราะนะเพราะอ่ะเพราะครับพี่นัทยังว่าเพราะครับเพราะค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงค์ครับเขาร้องออกมาเหมือนเสียงที่เขาพูดขอเปลี่ยนใจละเขาต้องร้องเพลงเพราะค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อครูหรือไม่เชื่อเขาไม่เชื่อครูนี่แหละเชื่อเหอะครูตอนแรกคิดว่าครูอ่ะต้องการเครื่องหมาย question mark แต่ที่ไหนได้เป็นว่าครูต้องการเชี่ยนหมากแล้วล่ะตอนเนี้ยเห็นเราดันแตกแยกกันแล้วอ่ะถึงจะเป็นเสียงเขาก็ร้องไม่เพราะคุณครูไม่เห็นนะคะคอรัสเต็มเลยเกลื่อนไปหมดเลยตะเกียบไม่ได้โชว์เนื้อเสียงของตัวเองเต็มๆเลยนะคะคุณครูคุณจะวัดกับดิฉันมั้ยเฮ้ยได้มาแสดงว่าครูบอกว่าเพราะเป็กกี้บอกว่าเป็กว่าเพี้ยนค่ะเพี้ยนใครอยู่ข้างเป็กบ้างก่อนจะวางเนื้อพันนิกกี้มาเร็วเดี๋ยวพี่ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเอาระหว่างเรา2คนรุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่มายังไงดีครูถ้าเกิดครูถูกแกจะทำอะไรเออเอาลิปสติกทามันทั้งหน้าเลยเฮ้ยน่ารักอ่ะเออไม่เคยทำอ่ะเออน่าสนุกดีอ่ะเออเอาเหอะเอานะถ้าใครพลาดเอาลิปสติกทาอีกฝ่ายทั้งหน้าเลยนะถ้าครูผิดคุณจะทำอะไรก็เอาลิปสติกทาก็เหมือนกันเลยนะทาเหมือนกันนะคุณครูแต่ว่าไม่ทาทั้งหน้านี่จะทาให้ถึงฟันเลยตามนั้นตามนั้นตามนั้นนะได้โอเคอัปรอปเปอร์ลึกๆอ่ะผมไม่คิดว่ายังไงเขาว่าร้องเพี้ยนแต่งานเนี้ยผมเชียร์ครูอ้วนผมก็เลยขอพ้อละกันเพราะผมรักครูอ้วนครับครับผมเชียร์พี่นัทคือดูจากลุคเขาอ่ะแล้วก็เสียงสักษาของเขาทายว่าเพี้ยนค่ะเพี้ยนเอาว่าเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงค์ครับเฮ้ยเฮ้ยเขาเรียกจริงว่ะแดนเซอร์มีแดนเซอร์โอ้โหใหญ่เอลทีมโชว์พุงถ้าไม่ใช่นัดมีเรียฉันเนี่ยคือนัทมีเรียพวกเธอเล่นอะไรกันฉันนี่แหละคือนัทมีเรียตัวจริงฉันว่าถึงตาเธอที่ต้องโชว์แล้วล่ะมามาเข้ามามาบอกกับฉันตรงตรงมัวทำให้งงกันอยู่อย่างเงี้ยอย่าทำอย่าทำมีมาสักคำให้มันรู้ไปบอกให้รู้ให้ชัดๆในวงวนเราทุกคนสบายใจเสียงของเธอมันเจ๋งมากแต่เธอไม่ใช่นัดมีเรีย
เดี๋ยวหล่อนก็ไม่ใช่นัทวิเลียหล่อนคือพี่ไก่วรายุทธมันไม่มีช่องทางไหนที่เชื่อได้เลยว่าเป็นเสียงเพราะอ่ะเสียงเพี้ยนแน่นอนค่ะเป๊กไม่มั่นใจว่าเสียงเขาไหมแต่เป๊กชอบเขานะคะเพี้ยนค่ะเสียงที่ร้องเมื่อกี้ครับเป็นเสียงผู้ชายแต่ดัดเสียงคือร้องคีย์ที่มันสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นเสียงหลบเขาร้องเพลงได้แล้วก็ร้องเสียงผู้ชายได้แต่พยายามหลอกให้ทุกอย่างดูเหมือนกับเล่นๆอยู่ผมว่าเบอร์6ร้องเพลงเพราะเต้นเก่งแอคติ้งเขาเก่งแล้วเขาแบบเอนเตอร์เทนเก่งอะค่ะแล้วก็3สาวที่มานี่ก็มั่วซั่วไปหมดเลยไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครเราเลยไม่รู้ว่า1นี่เสียงอาจจะเป็นเขาก็ได้น่าจะเพี้ยนอะเพี้ยนเพี้ยนนะนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงครับไม่จริงพวกนี้ตาไม่ถึงพี่ลิงกับกันค่ะแล้วเธอจะจบแล้วเธอจะเจ็บไม่มีทางคนนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าเจอพาทิตพี่ร้อนจะเจอน้องและพี่ละลายที่บอกว่านุ่มนวลดูอ่อนโยนดูแบบดูอบอุ่นแล้วเสียงที่เขาร้องมาเมื่อกี้มันก็ใช่มันก็ดูอบอุ่นเชื่อว่าคนนี้ต้องร้องเพราะแน่นอนเลยเสียงเพราะค่ะไม่ใช่เสียงเขาพี่ครับเสียงคนอื่นเพี้ยนผมมั่นใจเพี้ยนยืนยันเหมือนเดิมนั่นคือเสียงเขาเสียงเขานั่นคือช่องเสียงของเขาแล้วก็เป็นสไตล์ของเขานั้นหมายเลข7ร้องเพลงเพราะมากค่ะเห็นด้วยค่ะรู้สึกว่าเขาแบบมีเสียงที่แบบอบอุ่นนะเสียงแบบสไตล์น้องโตอ่ะคือการที่ร้องเขาอาจจะไม่ต้องการที่จะเปล่งออกมาให้มันเต็มขนาดนั้นเพราะว่าเพลงนี้ร้องค่อนข้างแบบร้องเต็มๆเยอะใช่ไหมคะเขาก็จะอาจจะแบบไม่อยากปล่อยเสียงเต็มๆออกมาแต่คิดว่าเขาน่าจะร้องเพลงเพราะค่ะเพราะครับรอบนี้ทุกคนลิปซิงค์หมดแล้วครับแต่ที่ยากคือจะต้องเอาออก2คนตัดสินใจเลยครับว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขนะครับคัดใครออกครับเบอร์5กับ6ค่ะหมายเลข5ครับและหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณมีการท้าทายกันด้วยนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันหนูไม่คิดเลยค่ะว่าไอดอลของหนูจะใจร้ายได้แบบนี้เสียงที่เขาร้องออกมาเหมือนเสียงที่เขาพูดเขาต้องร้องเพลงเพราะค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อครูหรือไม่เชื่อเขาไม่เชื่อครูนี่แหละถึงจะเป็นเสียงเขาก็ร้องไม่เพราะคุณครูไม่เห็นนะคะคอรัสเต็มเลยเกลื่อนไปหมดเลยตะเกียคุณจะวัดกับดิฉันไหมเฮ้ยเฮ้ยครูถูกอ่ะแกจะทำอะไรเออเอาลิปติกทามันทั้งหน้าเลยเฮ้ยน่ารักอ่ะเออไม่เคยทำอ่ะเออน่าสนุกดีอ่ะเออเอาเหอะเอานะถ้าใครพลาดเอาลิปสติกทาอีกฝ่ายทั้งหน้าเลยนะแต่ในทางกลับกันถ้าครูผิดทาเหมือนกันนะคุณครูแต่ว่าไม่ทาทั้งหน้านี่จะทาให้ถึงฟันเลยตามนั้นตามนั้นนะได้ลึกๆอ่ะผมไม่คิดว่ายังไงเขาว่าร้องเพี้ยนแต่งานเนี้ยผมเชียร์ครูอ้วนเพราะละกันเพราะผมรักครูอ้วนครับคือดูจากลุคเขาอ่ะแล้วก็เสียงสักษาของเขาเพี้ยนค่ะเพี้ยนHomes to the ladies, homes to the ladies,
Now put your hands up. ขอบคุณแดนเซอร์ขอบคุณมากครับชื่อคุณดอยใช่ไหมฮะจริงๆไม่ได้ชื่อดอยค่ะจริงๆเป็นฉายาแน่เลยใช่ค่ะไม่มีใครเรียกหนูชื่อจริงๆแล้วชื่อสุค่ะจริงๆชื่อเล่นคือสุใช่แล้วดอยมาจากไหนมาจากเนี่ยแหละค่ะความเอ๋อของหนูเนี่ยแหละค่ะอ้าวคุณเอ๋อดอยเป็นใครมาเชิญครับเชิญครับค่ะสวัสดีนะคะชื่อสุค่ะสุการดานาคเสนค่ะเป็นครูสอนดนตรีแล้วก็สอนร้องเพลงนะคะแล้วก็เป็นนักร้องกลางคืนด้วยค่ะเป็นนักร้องอาชีพด้วยแล้วเด็กน้อยๆที่อันนั้นคือของคุณไหมเป็นนักเรียนของหนูจริงๆค่ะอ๋อเหรอใช่ในห้องเรียนของหนูจริงๆอันนั้นก็มีการวอร์มเสียงอะไรอย่างเงี้ยเรียนก็เรียนจริงๆนะคะมีใครเป็นบางคนไม่ค่อยสู้หน้าแบบว่าไปฮัลโหลใครโทรมึงยังไม่ได้เปิดโอ้ดักเลยดักมีการท้าทายกันเกิดขึ้นครับผมและคนที่แพ้ก็คือพี่เป๊กกี้กลางเวทีเลยมาเลยดูว่าฉันครับของมาไม่เคยคิดเลยว่าการก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านเนี่ยมันจะมีความสุขขนาดนี้อาจารย์ดูดีก็โดนถามครูอ้วนก่อนปกติเคยทำอย่างนี้กับใครไหมคะคือไม่เคยนี่คือครั้งแรกแล้วครูก็ชนะเลยใช่เลยค่ะอุ๊ยปกติที่ตอนนั้นที่ครูเคยแต่งอ่ะครูเคยแต่งให้คนนึงอ่ะครูแต่งให้ใครนะศพศพงั้นลองดูครับเขียนเลยบอกว่าเต็มหน้ายันฟันเลยใช่ไหมยันฟันเลยนะยันฟันนะเขาพูดไว้เราต้องให้มีความสวยงามอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอุ๊ยอันนี้เหมือนเน้นสตาร์วอร์ไงสตาร์วอร์ครูคะอันละละคุณครูคะหมุน3รอบขนาดนี้ไม่ขึ้นเมนเผาเลยอะคะครูเดี๋ยวก่อนสิโถน่ารักน่ารักน่ารักน้ำหนักมือแรงขนาดนี้นี่ไม่ได้โดนแค่ผิวนะคะเลือดเข้ามาถึงรูขุมขนเลยค่ะครูพี่นัทมาเลือกดีกว่าอยากให้ว่าตรงไหนบ้างพี่นัทมาเลือกเลยตรงไหนดีเอาอีกเดี๋ยวมันสวยไปครูไม่เอาเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องสวยงามหน่อยสิไหนครูนี่มาสิอาจารย์อ๋อเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เนี่ยเรียกว่าไอ้เชื่อเจ้อาจารย์เดี๋ยวไม่ต้องเสียดาครูกูไม่เชื่อไอ้พลังมันต้องมีปากนั่นเบาไปเติมให้มันมีพลังคิ้วละคิ้วละอาจารย์คิ้วมังกรคิ้วมังกรหางตาหางตามันต้อง
องแหลมขึ้นไม่ได้เกลียดอาจารย์ละเดี๋ยวเป๊กกี้ยังไม่เห็นหน้าของตัวเองเป๊กกี้ก็ยังไม่รู้ว่าความสวยงามมันคือขนาดไหนเป๊กอะวัดได้ว่าความสวยของเป๊กอะวัดได้จากตรงไหนเป๊กดูสายตาทุกคนที่จับจ้องมาที่เป๊กหมดทั้งตูเป๊กก็พอจะรู้ได้แล้วโง่เฮงสำคัญเมื่อกี้คือหญิงหยางหญิงหยางตรงนี้คือแยงซีเกียร้องเพลงนัดมีเลียมาเข้ามาบอกกับฉันตรงๆมัวทำให้งอกันอยู่อย่างนี้อย่าทักอย่าทักสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงเพราะนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณพี่นัทคะขอให้โชคดีแต่ระวังได้ฟีเจอริ่งกับคนเสียงเพี้ยนนะคะที่เชื่อได้เลยว่าเป็นเสียงเพราะเสียงเพี้ยนแน่นอนค่ะเป๊กไม่มั่นใจว่าเสียงเขาไหมเพี้ยนค่ะเขาร้องเพลงได้แล้วก็ร้องเสียงผู้ชายได้ผมว่าเบอร์6ร้องเพลงเพราะ3สาวที่มานี่ก็มั่วซั่วไปหมดเลยไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครเลยไม่รู้1นี่เสียงอาจจะเป็นเขาก็ได้น่าจะเพี้ยนอ่ะเพี้ยนนะเชิญครับคุณชาครับพี่ชาเป็นใครมาจากไหนเชิญครับและหลังตัวเลยสวัสดีค่ะชื่อเอาเสียงผู้ชายสวัสดีครับชื่อพ่อมาแนะนำตัวพ่อมาสวัสดีครับชื่อนายอนุชาทับทิมทองครับพ่อออกไปแล้วอายุ30ปีค่ะตอนนี้ก็มีอาชีพเป็นนางโชว์ฟรีแลนซ์แล้วก็เป็นแดนเซอร์ประจำให้กับพี่ตุ๊กกี้ค่ะเป็นนางโชว์ใช่เป็นแดนเซอร์ด้วยเพลงเนี่ยเราจะจำได้หมดเลยว่าเขาร้องอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลักของนางโชว์คือจะต้องรู้เนื้อทุกประโยคของเพลงแต่เต้นเก่งมากแต่ร้องเพลงไม่ได้เลยนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนตอนนี้นักร้องปริศนาได้ถูกคัดออก2คนนักร้องปริศนาหมายเลข5คุณดอยและนักร้องปริศนาหมายเลข6คุณชาช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าซุปเปอร์สตาร์นัทมีเรียจะคัดใครออกจะเหลือนักร้องเสียงเพราะไว้ให้ฟีเจอริ่งด้วยหรือไม่มาดูกันรับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ
ังเสียงพูดเสียงร้องการลิปซิงกันมาเยอะแล้วดูจังหวะการเต้นบ้างดีกว่าค่ะแล้วค่อยวิเคราะห์นะครับว่าเขาน่าจะเสียงเพราะหรือเพี้ยนอยากเห็นหมายเลขอะไรเต้นก่อนดีครับเอาผู้หญิงก่อนละกันนะคะเอาแม่มณีจังหวะล่ะแบบไหนดีเอาเป็น rock and roll ไปเลยป่ะ rock and roll เลยมันจะได้ดูแบบข้ามมิติเพราะว่า before นางก่อนที่จะไปเป็นอดีตมินนี่เป็นสาวแบบว่าเมนนี่ใช่นักร้องปริศนาหมายเลข3จังหวะมาจังหวะนะครับแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังยืนยันอยู่ครับว่าเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ใช่นักร้องเฮ้ยผมว่าเขาเสียงเพี้ยนครับสำหรับไอซ์มองว่าเขาเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอย่างเมื่อกี้พอได้จบมาปุ๊บเขาก็สามารถทำได้ดีแล้วก็ตรงจังหวะอย่างน้อยเป็นคนที่จังหวะถูกต้องอ่ะเสียงเพราะค่ะยากนะเพราะจริงๆเล็งเขาไว้อยู่เหมือนกันนะว่าเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในเสียงที่เพราะอยู่แต่ก็อาจจะเพี้ยนก็ได้เพี้ยนค่ะให้ใครเต้นต่อดีหมายเลขเจ็ดก่อนค่ะจังหวะอะไรดีไหนขอแดนซ์ให้พี่นัทดูหน่อยสิคะจังหวะแดนซ์นักร้องปริศนาหมายเลขเจ็ดจังหวะมาไปนั่งได้แล้วพอแต่เธอเลือกผิดเธอรู้เปล่าถ้าเธอเลือกพี่ไอซ์นะถ้าไปเที่ยวผับอ่ะคนก็มองแค่แวบเดียวแต่ถ้าเธอเลือกพี่อ่ะคนจะเหลียวหลังมองแบบนี้เลยไอซ์วิเคราะห์ก่อนเลยครับสำหรับหมายเลข7ครับไม่ใช่สายเต้นไงพี่นัทแล้วก็มันก็เหมาะกับเขาอ่ะว่าสิ่งที่เขาร้องเมื่อสักครู่เนี่ยจะให้มาเต้นก็คงไม่ได้เพราะชัวชัวผมว่าคนนี้เขาแต่งตัวมาหลอกครับแล้วก็ที่ร้องแต่แรกก็ไม่ใช่เสียงเขาครับนิกกี้แต่ว่าครูอ้วนเขาบอกร้องเพราะนะคนเนี้ยอ่ะอย่างนั้นเพราะก็ได้ ครูอ้วนก็ได้ทำไมยอมง่ายอ่ะกลัวโดนช้า ไม่แต่ผมมั่นใจเลยว่าคนเนี้ยยังไงก็เพี้ยนเมื่อสักครู่ยืนอยู่ข้างบนเวทีเนี่ยเขาบุคลิกเขาโอเคเลยนะพอลงมาข้างล่างจะดูว่าบุคลิกเขาดรอปลงไปเป็นเพราะอะไรเพราะเขามายืนอยู่ณจุดที่เขาจะต้องรู้ว่าเขาทำอะไรที่มันไม่เคยทำมาก่อนคุณคือคนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดใน 1-7 คนนี้ค่ะคือเขาอาจจะถนัดร้องมากกว่าเต้นไงนะแล้วก็เสียงก็นุ่มๆอยู่ก็น่าจะเป็นคนที่เสียงเพราะเหลือสุดท้ายคือหมายเลขหนึ่งครับเต้นจังหวะอะไรดีครับมี3คนมา3อย่างนี้นะคะก็ต้องจังหวะ3ชาเลยค่ะลองดู3คน3ชานะครับ3ชานักร้องปริศนาหมายเลข1จังหวะมาที่คอยแบบว่าไล่จิกๆอย่างเงี้ยต้อนมากเลยต้อนมากแกงนี้พี่นัทยังไงก็เพราะพี่นะถ้าพี่เลือกไปเนี่ยมันจะเป็นโชว์ที่แหลมที่สุดของนัทมิเรียเลยยังไงก็เพราะแล้วก็ไอพ่อเพี้ยนเหมือนเดิม
แต่พี่นัทมันมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะเพราะเป็น3คนแต่ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยไม่เถียงว่าแบบทําได้ดีทําให้จับผิดไม่ได้เอาเพียงไปก่อนใช่พอไอ้พูดประเด็นนั้นนะก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่เสียงตอนที่เราฟังกันน่ะเรายังว่าเลยใช่มั้ยคะว่ามันมี3คาแรคเตอร์เพราะค่ะก็ยังไม่ได้มีอะไรหลุดๆแบบว่าไม่แบบปิ๊ดๆออกมาว่ามันไม่โออ่ะเพราะค่ะเพราะครับ3หมายเลขนี้จะต้องถูกคัดออก1คนนะครับที่คิดว่าเสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออก1หมายเลขครับใครออกครับหมายเลข3ค่ะแม่มณีนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณวันนี้ยอมทิ้งคุณหลวงเพื่อได้มาเจอพี่นัทเลยนะคะเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ใช่นักร้องเพี้ยนครับไว้มองว่าเขาเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอย่างน้อยเป็นคนที่จังหวะถูกต้องอ่ะเสียงเพราะค่ะเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในเสียงที่เพราะอยู่แต่ก็อาจจะเพี้ยนก็ได้เพี้ยนค่ะใครมาจากไหนครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อตองค่ะปิยธิดาธรรมรานะคะอายุ21ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะตอนนี้ก็รับงานนะคะเป็น MC นะคะแล้วก็พิตตี้อีเวนต์ทั่วไปค่ะเป็น MC ทั่วไปเลยพูดเลยใช่เลยนะฮะสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณครับเหลืออยู่2หมายเลขครับต้องเลือกแล้วครับคราวนี้ว่าจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขอะไรดีก่อนจะเลือกครับเขาจะบอกคีย์เวิร์ดซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวพวกเขาเองว่าเขาจะร้องเพราะหรือเพี้ยนฟังให้ดีแล้วค่อยๆ คิดนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข1คีย์เวิร์ดมาครับรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองถ้ารำผิดทำนองต้องโทษใครคะคีย์เวิร์ดคือรำครับรำไม่รู้ว่าเขาเรียนด้านถ้าเรียนดนตรีไทยเนี่ยเขาต้องร้องได้มาถึงหมายเลข7ครับคีย์เวิร์ดมาครับอยากซื้อผักให้ไปตลาดแต่ถ้าอยากกินผักกาดในตลาดก็มีนะครับคีย์เวิร์ดคืออะไรอ่ะตลาดครับตลาดแล้วเกี่ยวอะไรกับมันร้องเพราะร้องเพี้ยนตลาดร้องเพลงในตลาดในตลาดเออหรือเป็นเจ้าของตลาดคราวนี้ต้องเลือกแล้วครับว่าอยากจะฟีดกับใครดีตัดสินใจเลยครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขใดฟีดกับใครดีครับหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณเ
ี่นัทครับครับผมขอโทษนะครับที่วันนี้ผมมากวนใจพี ไม่ใช่สายเต้นไงพี่นัทเพราะชัวร์ชัวร์ผมว่าคนนี้เขาแต่งตัวมาหลอกครับยังไงก็เพี้ยนคุณคือคนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดใน1-7คนนี้ค่ะคือเขาอาจจะถนัดร้องมากกว่าเต้นไงเพราะ This is the moment my final test This is the moment my final test Destiny beckoned I never reckon This was the moment, the sweetest moment of them all. This is the moment, damn all the old. This day or never, I sit forever with the God. When I look back.Was the moment, the greatest moment of them all. Of themพี่พอพี่พอเป็นใครมาจากไหนเชิญครับสวัสดีครับพอนะครับชวกรภาสยวันครับอายุ24ปีครับ24อุ๊ยสเปคพี่เลยใจเย็นครับคีย์เวิร์ดล่ะคีย์เวิร์ดการตลาดคีย์เวิร์ดคือตลาดครับเคยไปร้องเพลงเปิดตลาดฮะไปร้องเพลงเปิดตลาดตลาดปากคลองใหม่อ๋อตลาดปากคลองตลาดอ๋อตอนที่เขาเปิดงานเปิดเหรียญทองเหรียญทองแดงเหรียญอะไรนี่คือรางวัลอะไรครับเคยไปแข่งที่อเมริกาครับร้องเพลงคลาสสิกเหมือนที่พวกเราเข้าใจไหมคิดไหมประมาณนั้นครับไม่เป็นไรคือมันมีเหมือนเราต้องเลือกแคตตากรีว่าเราจะเลือกประเภทอะไรไอ้แกงกะหรี่ที่พูดนี่หมายถึงอะไรแคตตากรีแคตตากรีคือประเภทประเภทว่าเราจะไปแข่งประเภทไหนประเภทไหนครับผมก็จะมีเหรียญเหมือนโอลิมปิกอะครับก็แข่งทัวร์โลกเหรียญทองแดงใช่ไหมครับก็ตอนนี้เป็นนักร้องฝึกหัดครับเป็นศิลปินค่ายเมโลมีครับใกล้จะมีผลงานยังกำลังทำเพลงอยู่ครับกำลังทำเอารอติดตามผลงานของเขาแน่ๆนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบเลือกมาแล้วหมายเลข1ครับ3แม่ครัวทำไมเลือก3คนนี้ครับก็เสี่ยงเอาค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงนัดมองว่าอยากจะร้องฟีเจอริ่งกับแบบ3สาวไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนัดว่ามันน่าจะสนุกอ่ะเพราะว่า3คนนี้เค้ามีแบบการเต้นการแสดงที่แบบว่าสนุกอ่ะแล้วอยากจะสนุกไปกับเค้าอ่ะค่ะลองดูเพลงเฉลยคือเพลงรักไม่ช่วยอะไรจ้านี่เพราะแน่ๆขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักร้องปริศนาหมายเลข1และพี่นัทมีเรียวรอจะพบเธอมาตั้งหลายวันรอเธอเพื่อจะพูดกันเรื่องที่ค้างคาขอบคุณอีกครั้งที่วันนี้เสียเวลามาก็ค
ข้าเรื่องเลยนะบอกลากันสักทีจะดีไหมเยอะก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยฉันไม่ยอมเปลี่ยนเธอไม่ยอมเปลี่ยนยังคงทำตัวมันขี้เคยรับความเข้าใจกันไปมันก็ซ้ำเก่าจริงก็ยิ่งเสียใจและก็เสียดายเธอเองคงจะเสียใจคงไม่แพ้กัน hey. แต่ว่าอย่างน้อยก็เคยใช้ชีวิตร่วมกันจะเก็บในใจฉันว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนแกงนี้พี่นัทยังไงก็เพราะพี่มันมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะเพราะเป็น3คนเอาเพียมดีก่อนเสียงตอนที่เราฟังกันน่ะเรายังว่าเลยใช่ไหมคะว่ามันมี3คาแรคเตอร์เพราะค่ะก็ยังไม่ได้มีอะไรหลุดๆแบบว่าไม่โออ่ะเพราะค่ะจะเก็บในใจฉันว่าเราเคยรักกันมาแค่ไหนยืนก็เหมือนเราจริงตัวเลยเนาะทีละคนนะครับผมเชิญเลยครับสวัสดีค่ะชื่อชนันการวงประดิษฐ์ค่ะอายุ31ปีจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็ปริญญาโทที่นิด้าค่ะปัจจุบันร้องเพลงค่ะอาชีพร้องเพลงร้องเพลงเป็นนักร้องโอ้โหพ่อไก่พ่อไก่เขาชอบพ่อไก่นะตัวแหลมตัวแหลมตัวแหลมเขาร้องที่ไหนจ้ากิ๊บไก่อยากฟังใช่ร้องที่ไหนร้องที่ไหนร้องแถวเรียบด่วนค่ะเรียบด่วนตรงเอกมัยตรงฟุตบาทใช่ไหมร้องตรงฟุตบาทไม่ใช่อย่างนั้นท่านที่2ครับค่ะชื่อนายลดารอดไผ่ค่ะอายุ22ปีค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นครูพิเศษสอนร้องเพลงค่ะเป็นครูสอนร้องเพลงท่านที่3ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อไดน่าแอนเคฮิลนะคะอายุ33ปีค่ะเป็นนักร้องนักแสดงอิสระค่ะเป็นนักร้องหมดเลยแล้วร้องที่ไหนครับคุณเป็นคอรัสให้กับพี่เขียวคาราบาวค่ะแล้วก็เคยร้องกับวงปงลางสะออนค่ะเป็นลูกครึ่งเหรอคะเป็นลูกครึ่งเห็นชื่อแปลกๆใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งค่ะคืออะไรคะไทยอเมริกันค่ะไทยอเมริกันแล้วเราล่ะแล้วเราอ่ะไทยเยอรมันเชฟเฟิร์ดต
แต่ว่า3คนทำได้ดีมากแปลว่าวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จมีของมีของมีของที่รึกให้ด้วยนะครับคือจริงๆเขามา3คนทำไมให้ตัวเดียวคุณนัทมีเลียอะไรของคุณเนี่ยก็เดี๋ยวตัดแบ่งกันก็ได้นะอุ๊ยจิตใจจิตใจพี่ทำได้อะไรคุณครับงอเง่งงงงมูเย็นงอคือไม่ทราบไงคะว่าจะแบบมีแบบ3คนหรืออะไรเพราะว่าไม่ได้ก็เตรียมมาแค่ชิ้นเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งไปให้ถอดแหวนเพชรให้ดีกว่าอุ๊ยเสียบไม่เอาเลยของปลอมนั้นมีเรียนะครับเสื้อนะครับซื้อ99บาทนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับคุณเป็นระดับซุปตาร์นี่มันร้านตลับนี่อัลบั้มร้านตลับนี่ทำพิเศษเพื่อแฟนกับของเราเลยนี่อันนี้นี่เป็นนี่เห็นมั้ยเป็นม้วนเทปอยู่เลยแล้วก็เขียนนัดมีเรียเห็นมั้ยนัดมีเรียเลิฟยูชูมัดเวทมัดไรนาวนะมอบกันหน่อยมอบกันหน่อยมอบมอบนะคะมอบให้เลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับพี่นัทมีเรียครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับแก๊งนักสืบเช่นกันครับคนดูในสตูดิโอและคนดูทางบ้านครับผมขอบคุณมากครับครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพุธหน้า 20:15 เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องโซนัสสวัสดีครับสวัสดีครับ You ก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยสถานการณ์สาวยาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจวิธีการดูครับว่าใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนนี่เราดูยังไงครับพี่ไผ่ดับแรกดูวิธีการร้องก่อนครับแอบดูจากเสียงร้องน้ำเสียงท่าทางแก๊งนักสืบของเราแล้วครับช่วยได้ไหมช่วยได้ครับมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นแต่วันนี้สาวสวยไม่มาใครๆนะฮะพี่นุ้ยนะใครครับมีอะไรให้ดูตั้งเยอะจิตใจเราหมกมุ่นอยู่กับดีเจนุ้ยเหรอไม่หรอกเขาดูสนุกสนานดีแต่ว่าวันนี้มาเจอกันครั้งแรกครับพี่ยินดีที่รู้จักนะคะคุณไผ่วันพ้อยค่ะไม่ใช่ไผ่พงศธรคนละคนนี่แต่งตัวมาเต็มเลยกะว่าจะได้นั่งรถสปอร์ตนะคะขอโทษนะครับไอ้ถุงน่องนี่ซื้อที่ไหนพี่อ๋ออันนี้รองเท้าเหรอคะครับผมเอามาใช้ตอนน้ำท่วมอะค่ะช่วงนี้เห็นท่วมบ่อยคือต้องแต่งตัวมาเต็มอะค่ะเพราะว่าต้องเอามาทดแทนสิ่งที่ไม่เต็มอะค่ะในบางส่วนเลย I can see your voice